หลายคนที่มักจะมาบ่นว่าทำไมคนที่ซื่อสัตย์กับความรักกลับเป็นฝ่ายที่จะต้องมาร้องไห้เสียใจทุกครั้งก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อเราซื่อสัตย์กับเขาหวังดีกับเขาเมตตาและเป็นคนซื่อสัตย์ในชีวิตคู่แต่กลับกลายเป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสียใจเพราะเขาก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราอย่างเนี้ยก็คงจะต้องนึกถึงว่าวันนี้แว่นตาที่อาตมามองเห็นกรอบเขาหักไปก็ตั้งใจว่ามันจะใช้ได้นานกว่านี้แต่พลาสติกเขาคุณภาพต่ำๆมันก็หักไปคนบางคนเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาต่ำๆความรักคุณภาพเขาต่ำใจเขาต่ำจิตเขาต่ำแต่จริงๆก็โทษเขาอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เขาจะต้องหักรักที่เขาจะต้องตัดอกตัดใจจากเราไปอย่างนี้คนที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วก็คงจะต้องทำใจและมองโลกให้กว้างๆว่าจริงๆโลกนี้มันมีหลายมุมให้มองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรสุดท้ายสิ่งนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันมันมีธรรมชาติของมันคุณภาพมันต่ำมันก็หักไปคนบางคนคุณภาพใจเขาต่ำเขาก็หักใจง่ายๆจากคนคนหนึ่งและกระโดดไปเกาะไปหากับอีกคนคนหนึ่งอีกหลายคนมันเป็นธรรมชาติที่ว่าอะไรทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นธรรมดาฉะนั้นคนที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจนะโยมไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดความซื่อสัตย์และจะต้องมาสร้างความไร้สัตย์เมื่อฉันซื่อสัตย์และคุณไม่ซื่อสัตย์ฉะนั้นความเป็นสัตย์มันต้องเจอกันอย่างนี้ก็ไม่ดีก็กลายเป็นว่าชีวิตคู่ชีวิตความรักมันก็เลยกลายเป็นชุลมุนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสองฝ่ายวุ่นวายกันไปหมดอย่างนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆก็ขอให้มองแว่นตาว่ามันเป็นธรรมดาทุกอย่างเมื่อใจเราเข้าไปเกี่ยวข้องวางใจไว้ด้วยหลักตามคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้จีรังยั่งยืนและพร้อมที่จะรับมันเสมอถ้ากล้าที่จะรักก็ต้องพร้อมที่จะรับเมื่อกล้าที่จะรักก็พร้อมที่จะรับมันให้ได้รับมือด้วยฝีมือของเราด้วยการมองโลกกว้างๆว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะไม่ใช่โฟกัสไปเฉพาะแค่จุดนึงว่าฉันรักคุณซื่อสัตย์กับคุณแล้วคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันฉันจะต้องขายคุณฉันจะต้องแชร์ฉันจะต้องแชร์มันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายเหมือนกับการที่แบบเกรงมือแบบนี้ก็นะด้วยความโกรธความแค้นมันไม่ดีมันปวดฉะนั้นก็อุปมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในวันนี้ว่าจริงๆแล้วเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามทีทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาจริงๆเมื่อเราไปเกี่ยวกับเขาเขาก็มีธรรมชาติของเขาเตรียมใจไว้ให้พร้อมเมื่อธรรมชาติของเขาไม่พร้อมที่จะลงตัวและซัพพอร์ตหรือมันแมทกับเราภาษาสมัยใหม่ว่าอย่างนั้นนะหรือเรียกว่าเข้ากันได้กับเราเหมาะสมกับเราก็จะต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าอะไรอะไรก็ตามทีมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมดาไม่จำเป็นต้องเบียดเบียนต้องบีทาอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนด้วยประการใดๆจะเป็นการดีฉะนั้นรักก็รักกันดีคราวที่จะต้องจากกันไปก็จากกันด้วยความเข้าใจและด้วยความชื่นใจว่าครั้งนึงเคยที่จะซื่อสัตย์กับคุณแล้วแต่คุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันไม่เป็นไรคุณได้ทำได้เท่านั้นไม่เบียดเบียนฉันไม่ทำร้ายตบตีก็ดีแล้วอย่างนี้ก็ขอเป็นกำลังใจท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอให้กำลังใจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแต่ความซื่อสัตย์จริงใจก็ต้องเตรียมทำใจว่าอะไรมันจะซื่อสัตย์กับเราตลอดไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเองและใจของเราจะตั้งหลักไว้ที่ว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมามีไปเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้จริงๆแต่เราควบคุมได้คือควบคุมใจเราเองให้ใจของเราซื่อสัตย์ต่อไปขอเจริญพรเป็นกำลังใจ